สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการต็อกตั้มทอล์กกับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมต็อกตั้มพันศิษย์วิทยาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับ2เกมผ่านหลังเปิดตัวคริสเตียโนโรนัลโดมีหลายเรื่องราวที่ผมพยายามประติดประต่อความคิดอะไรคือความรู้สึกและอะไรคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากการกลับมาของตำนานหมายเลข7คนนี้90นาทีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไล่บทถล่มทีมรองบอนอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแบบไม่มีโง่หัวคู่แข่งได้สวนบ้างโต้บ้างตามแต่สถานการณ์แต่ความหวือหวาจากนักเตะเพลย์เมคเกอร์แถวหน้าของโลกทั้งพอป็อกบาบรูโน่เฟร์นันเดสการออกบอลแต่ละครั้งมีความแตกต่างและสร้างเกมได้เสมอเด็กริมเส้นทำงานของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะเมสันกรีนวูดแต่ที่ทำให้ผลงานการแข่งขันออกมาตระการตาขนาดนี้แน่นอนครับการมาของโรนัลโดมีผลโดยตรงตลอด90นาทีว่าแต่โรนัลโดเติมเต็มอะไรให้กับยูไนเต็ดเท่าที่เห็นเท่าที่สัมผัสเท่าที่รู้สึกและอธิบายได้ก็จะประมาณนี้ครับไม่รู้เป็นเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ใช่สาวกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบวกกับว่าโควิดที่พากบรรยากาศผู้คนแฟนฟุตบอลออกไปจากเกมลูกหนังภาพจำเกมเย่าที่1แน่นไปด้วยแฟนพันธุ์แท้สีแดงเสียงดังกระหึ่มแอคชั่นเปี่ยมอารมณ์ร่วมภาพแบบนั้นเลือนลางจางลงไปทุกทีไม่อยากคาดเดา ว่าเป็นเพราะผลงานในสนามด้วยหรือเปล่าที่เกี่ยวโยงในระยะหลังส่งผลให้โอลด์แทรฟฟอร์ดแม้จะมีแฟนบอลแต่บางอย่างจางหายไปมันคือจิตวิญญาณใช่ไหมที่ตามหากันเพียงเกมแรกที่โรนัลโดปรากฏตัวไม่สิตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวว่าเขาจะย้ายจากยูเวนตุสตรงสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่แมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นแหละครับแฟนผีทั่วโลกต่างคึกคักกับทุกประเด็นของเขาย้ายมาจริงไหมย้ายมาเมื่อไหร่ใส่เสื้อเบอร์อะไรเล่นเมื่อไหร่ยอดขายเสื้อพุ่งกระฉูดจนสร้างสถิติมากมายโลกออฟไลน์พูดถึงเขาโลกออนไลน์จับจ้องไม่วางตาวินาทีที่ปรากฏตัวลงสนามในฐานะนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรยากาศที่คุ้นเคยก็กลับมาอีกครั้งเสียงโห่ร้องยินดีเสียงกรี๊ดลืมเป็นลืมตายดังไม่ขาดสายตลอดเวลาที่เขาลงสนามแปลกดีเพราะตลอด12ปีที่โรนัลโดไม่อยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีนักเตะราคาแพงเข้ามาไม่ขาดสายแต่ไม่มีใครจะเรียกความศรัทธาจากแฟนบอลได้มากเท่านักเตะวัย36กว่าคนนี้อีกแล้วมันอาจเข้าข่ายว่าเขามากบารมีอาจมีบางอย่างที่สายตาปกติเข้าถึงไม่ได้มันคงไม่ต่างอะไรกับคำว่ารักที่แฟนบอลมอบใจให้กับเขา12ปี118วันนั่นคือช่วงเวลาที่แสนนานนับจากเกมสุดท้ายที่เขาลงสนามพบอาร์เซนอลเมื่อพฤษภาคมปี2009จากวันนั้นแฟนผีหลายคนแอบรอว่าเมื่อไหร่โรนัลโดจะกลับมา12ปีกับอีก124วันนั่นคือช่วงเวลาที่ยาวนานมากนับตั้งแต่ประตูล่าสุดที่เขายิงในพรีเมียร์ลีกให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมพบแมนเชสเตอร์ซิตี้พฤษภาคมปี2009จนมาถึงประตูแรกในเกมพบกับนิวคาสเซิลแต่แปลกดีที่มันดูว่าเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นราวกับเมื่อวานและทันทีที่ทำประตูแรกได้โรนัลโดกลายเป็นนักเตะอาวุโสสูงสุดลำดับที่2ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทำประตูในพรีเมียร์ลีกได้ในวัย36ปี218วันเป็นรองเพียงแค่ไรอันกิกส์ที่เคยทำไว้ตอนอายุ39ปี86วันเท่านั้นใช่ครับนี่คือปรากฏการณ์ของตำนานว่ากันที่ความรู้สึกไปแล้วมาดูในสนามกันบ้างว่าโรนัลโดในวัย36ปีเติมอะไรให้กับทีมได้บ้างแม้ฤดูกาลที่ผ่านมาแมนยูไนเต็ดจะผลิตสกอร์ได้มากมายจากหลากหลายตำแหน่งโดยเฉพาะตัวริมเส้นที่พร้อมทั้งสร้างโอกาสและทำประตูด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นอันโทนีมาร์เซียลเมสันกรีนวูดรวมทั้งมาคัสแรดฟอร์ดบวกกับจำนวนประตูที่เป็นกอบเป็นกำของบรูโน่เฟร์นันเดสจนหลายคนอาจมองข้ามปัญหาเรื่องกองหน้าตัวเป้า
นักเตะตัวความหวังที่ไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าเอาตัวเองเข้าไปยิงประตูแล้วเฮเท่ๆให้โลกได้จดจำเขาจ้างมายิงก็ยิงให้มันสิ้นซากแล้วโรนัลโดก็คือคนคนนั้นครับประตูแรกจากการชาร์จจ่อๆลงโทษความผิดพลาดของกองหลังและผู้สาประตูมันดูง่ายมากในจังหวะที่ยิงแต่การเอาตัวไปรอในพื้นที่ที่ได้ยิงยากเกินจะเข้าใจได้ก่อนที่โรนัลโดมาถึงแมนยูไนเต็ดพวกเขามีปัญหาเรื่องจำนวนคนในกรอบเขตโทษในช่วงเวลาที่สามารถบุกจนมีโอกาสเปิดครอสเข้าไปโดยเฉลี่ยการเปิดแต่ละครั้งจะมีผู้เล่นเกมรุกในกรอบเขตโทษเพียง 1.88 คนต่อการลุ้น1ครั้งมันเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกเท่าที่เกิดขึ้นในฤดูกาลที่ผ่านมาทว่าเกมแรกปัญหาในข้อนี้ดูว่าโรนัลโดจะแก้ไขมันได้แล้วเช่นกันกับประตูที่2โรนัลโดโชว์ให้เห็นแล้วว่าเขาคือกองหน้าที่อุ่นใจของเพื่อนร่วมทีมเป็นกองหน้าที่ไว้ใจได้ของแฟนฟุตบอลแต่หลอกหลอนกองหลังเป็นที่สุดนั่นก็คือกองหน้าประเภทที่นึกอะไรไม่ออกก็ฝากบอลมาแล้วเขาจะจัดการให้ในวัย36ปีเขามีทั้งความแข็งแกร่งและสภาพร่างกายที่เป็นเลิศการสปีดนี้ตัวประกบไปรอรับบอลของลูกชอเขาพุ่งออกไปด้วยความเร็วถึง 32.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้บอลจะย้อนหลังแต่เขายังแข็งแกร่งเอาตัวรอดจากการสกัดเกี่ยวบอลจากขวาเข้าซ้ายแล้วก็กดหายในพริบตาเหมือนตอนที่บรรยายนั่นแหละครับนี่ใช่ไหมสิ่งที่แฟนผีต้องการไม่นับความเป็นผู้นำในสนามภาพการปลุกเร้าที่ไม่ต้องเลอะเทอะไม่ต้องโอเวอร์มากนักแต่นักเตะทุกคนในทีมพร้อมกันทำตามร่วมแรงร่วมใจไม่ต้องคิดมากภาพที่ฟุตบอลแมนยูไนเต็ดนำ 3-1 แล้วมีนักเตะอายุ36ปีเจ้าของบัลลงดอร์5สมัยแชมป์เจ้ายุโรปอีก5สมัยยังคงก้มหน้าก้มตาวิ่งไล่ในแดนบนถ้าคุณเป็นเพื่อนร่วมทีมของเขาคุณจะกล้ายืนให้กำลังใจไหมล่ะครับไม่แปลกเลยที่บรูโน่และป็อกบาจะยิ่งเล่นดีขึ้นไม่แปลกที่นักเตะที่ต้องการจะพิสูจน์ตัวเองทั้งโทนี่ฟันเดอร์เบกและเจสซี่ลินการ์ดจะยกระดับตัวเองขึ้นมาตามการมาของโรนัลโดแม้แต่ข่าวในสนามซ้อมก็ออกมาในทิศทางเดียวกันป็อกบาที่เคยงอแงมาตลอดกับเรื่องกระแสการย้ายทีมกลับมีข่าวว่าเขาอยากอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปไม่มีใครกล้าเดินไปหยิบของหวานตามใจปากก่อนลงสนามในขณะที่ลูกพี่ใหญ่มีเพียงคีนัวอะโวคาโดแล้วก็ไข่ต้มอีก2ใบทุกอย่างดูจริงจังแต่ไม่ถึงกับเครียดเพราะทุกคนรู้ว่าต้องทำให้ดีขึ้นเมื่อคุณอยู่ร่วมทีมกับหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาอย่างคริสเตียโนโรนัลโดกระนั้นภาพในเกมกับนิวคาสเซิลคงเป็นเพียงช่วงฮันนีมูนสวีทและมันก็จบลงอย่างรวดเร็วทองลอกในเกมต่อมาที่พวกเขาบุกไปแพ้ยังบอยเบิร์นในเกมประเดิมยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแม้โรนัลโดจะยิงได้อีกครั้งแต่พิษใบแดงบวกเข้ากับขนบวิถีคิดของโอเล่กุนนาโซชาที่ขอแลกทุกอย่างกับเกมรับไม่มีโอกาสบุกไม่มีโอกาสยิงตลอดทั้ง65นาทีท้ายของเกมจนสุดท้ายทุกอย่างพังพินาศหลายคนฟันธงไปแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ใช่ทีมในคลาสที่ลุ้นแชมป์นั่นคือมีมาตรฐานสูงยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวือหวาให้ได้กรี๊ดแต่มันก็แค่ขึ้นลงเมื่อมาตรฐานไม่ถึงความสม่ำเสมอไม่มีผู้เล่นที่ลงมายังเล่นไม่ลงตัวจุดอ่อนที่ทั้งโลกเห็นยังไม่ผ่านการแก้ไขระบบยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสภาพก็อย่างที่ทุกคนเห็นหลายคนชี้ว่าหนึ่งในปัญหาใหญ่คือศักยภาพของโอเล่กุนนาโซชาบทจะดีชิบหายหาคนมาต่อกรได้ยากมากแต่มันดันสลับกับบทจะแย่ก็ไม่มีวี่แววไร้ซึ่งความหวังเล่นมันไปเรื่อยๆทั้งตัวนักเตะทั้งกุนซือไม่ได้แสดงความเขี้ยวความน่าเกรงขามใครๆก็ไม่หวั่นกลัวแล้วมีโรนัลโดที่เปรียบดังศูนย์รวมจิตใจจะทำให้ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยแชมป์ใหญ่ๆที่รอคอยจะได้ลุ้นแล้วหรือยังตอบไม่ได้หรอกครับในช่วงเวลาแบบนี้เพราะโรนัลโดเพิ่งลงสนามกับยูไนเต็ดได้เพียงแค่2นัดเท่าที่รู้เรารู้แต่ว่ามีโรนัลโดอยู่น่ะดีแน่ดีอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ดีต่อหัวใจแต่ปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีก็ใหญ่โตจนบางทีการแก้เพียงเติมจิตวิญญาณก็ไม่รู้จะเพียงพอแล้วหรือยังครับและนี่ก็คือทั้งหมดของต๊อกตั้มท้องใน EP นี้นะครับขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับยังไงกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กับ Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะครับ
ไปก่อนครับขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ